นับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์สวัสดีครับผมโจอี้คาร์ครีซี่นะครับวันนี้ในเซกเมนต์ของเราคาร์ครีซี่สเปเชียลนะครับพาเพื่อนๆมาดูงานนะครับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้ซาลอน2016นะครับครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่4นะครับที่ Impact Challenger นะครับเหมือนเดิมนะครับเมืองทองธานีของเรานะเดี๋ยวเราตามกันเข้ามาดูข้างในแล้วกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างเข้ามาเราเจอตัวแรกเลยนะครับ Mazda MX-5 ตัวใหม่นะครับที่สำคัญคือมีชุดพาร์ทแพนดัมนะครับสั่งมาจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะนะครับมาดูรายละเอียดนะครับของรถคันนี้จัดมาออฟเซ็ตลึกๆเลยนะครับล้อแม็กเอ็มเกนนะครับครับเดี๋ยวรอกล้องแพนมาข้างในเลยนะครับมาดูภายในนะครับเบาะบรายแต่งเต็มนะครับคันนี้พวงมาลัยคอพับนะครับตามสูตรรถซิ่งนะครับสวยมากๆครับคันนี้ทั้งออฟเซ็ตทั้งแคมเบอร์ครับมาดูกันต่อเลยนะครับเจอมิสเตอร์วาดาครับช่างภาพประจำนะครับมอเตอร์สปอร์ตของเรานะครับพิตตี้ที่ไหนเจอเขาที่นั่นนะครับกับน้องปอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายกันไปเลยยาวๆฮัลโหลวาดาไม่ต้องอธิบายนะครับดูกันเองนะครับมากันแน่นๆนะครับรถนะครับเทียบเลยครับยูโรทูเนอร์ครับมาจอดหน้าบูธนะครับหน้ายูโรมากนะครับสาวผมบรอนตอนนี้มาถึงบูธโตโยต้านะครับในส่วนของ TRD มีรถแข่งรถสนามมาโชว์นะครับอัลติสนะครับตัวสนามนะครับล้อแม็กเลนโซ่นะครับข้างในคาดว่าน่าจะเป็นเครื่อง 2,000 นะครับคันนี้น่าจะวิ่งรุ่นซูเปอร์ 2,000 นะครับทางด้านหลังนะครับรีโวชุดยกนิกกี้นะครับ9นิ้วโอ้แม่เจ้าเหมาะกับช่วงนี้นะครับสภาวะอากาศไม่ค่อยดีนะครับเหมาะมากครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะมี Yaris ตัวใหม่นะครับแต่งนะครับในแนว Autocross เหมือนกัน Crossover นะครับดูจากยางนะครับยางสโนว์นะครับมีสปอตไลท์ทางด้านหน้า TRD ชุดแหลกพร้อมนะครับแต่ภายในถ้าได้ Bucket Seat ดีๆสักคู่นึงจะแจ่มมากเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มาดูในส่วนของ FT86 นะครับตัวนี้แข่ง TSS นะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวโชว์นะครับม็อกอัพมาให้ดูเฉยเป็นเครื่องยนต์ V8 นะครับตระกูล UR นะครับจัดกันมาเต็มๆนะครับไปหวดกับ Ferrari Lamborghini นะครับและ Porsche ในซีรีส์นะครับครับต่อกันที่บูธ VVP นะครับนะไฮไลท์ของโชว์นี้เลยนะครับก็คือเจ้า Revo นะครับตัวตีนตะขาบนี่สั่งเข้ามาโดยเฉพาะนะครับสังเกตดีๆข้างในนะครับมีชุดซับแทงและถุงลมนะครับชุดนี้พี่หวีเฮียหวีสั่งมานะครับประมาณได้ข่าวว่า 700,000 นะครับยังไม่ถึงล้านนะครับมาชมกันใกล้ๆเลยครับตะขาบนะครับทรงนี้สายพานทรงนี้นะครับไว้ตะกุยน่าจะทรายกับหิมะนะครับเป็นหลักนะครับดูจากลายของสายพานนะครับกันชนหน้าตรงรุ่นสวยงามมากนะครับคันนี้ถือได้ว่าสุดนะครับ
ครับต่อที่อีกคันนึงนะครับ Toyota Tundra นะครับหลายๆท่านเป็นรถในฝันนะครับคันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับมีซุปเปอร์ชาร์จมาจากโรงงานนะครับสวยงามครับใหญ่แน่นๆเลยครับ V8 5,700 นะครับครับมาดูคันนี้เลยนะครับคันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเป็นช่วงสั้นนะครับ Ford Ranger ขับ4นะครับมาจากโรงงานอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะอัปเกรดเรื่องกระบะลอยทางด้านหลังนะครับสวยงามครับก็เป็นประจำนะครับมีมอเตอร์โชว์ต้องมีพริตตี้มีพริตตี้ต้องมีตากล้องนะครับนะลุมล้อมกันถ่ายกันบันเทิงไปเรื่อยๆนะครับครับครับต่อกันที่บูธ XCD นะครับวันนี้มีมาโชว์นะครับเป็น S13 นะครับก็ขึ้นชื่อทางเรื่องคลัชนะครับนะผมเองก็ใช้ตัวคาร์บอนเขาอยู่นะครับในเครื่อง 3S Beam นะครับก็ถือว่าดีนะครับXCD ซึ่งวันนี้มีผู้บริหารนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของรถคันนี้นะครับ CVA13 รถดิฟของพี่1 P1 นะครับดูทรงก็เป็นพาร์ทล็อกเก็ตนะครับแล้วก็แต่งตามรถดริฟท์ทั่วไปนะครับนะเป็นปฐมบทนะคะมีนี่ครับ2ตัวนี้นะคะแต่งมาแบบ I Love The 90นะครับนะกลุ่มนี้กำลังมาแรงนะครับรถยุค90กำลังมานะครับดูสวยงามมากครับแรปมาสวยนะครับครับเดี๋ยว XCD เขาจำลองชุดเกียร์นะครับของ Nissan Frontier TD27 มาให้เราดูนะครับพาเข้ามาให้ดูถึงภายในว่าการทำงานของเกียร์เป็นยังไงนะครับก็เริ่มจากหัวหมูทางด้านหน้านะครับข้างในก็จะมีไฟวิวมีคลัชนะครับแล้วก็เหลาบนเหลาล่างพร้อมกับตัวเกียร์นะครับทางด้านล่างก็จะเป็นปั๊มคลัชนะครับปั๊มล่างนะครับที่เราเรียกกัน1แรงลิงนะครับคันนี้ปั่นกันเหนื่อยเลยมาดูที่คลัชกันบ้างนะครับก็สำหรับที่น้องๆที่ไม่เคยเจอหรือเห็นด้านในของคลัชนะครับคลัชบ้านๆเราก็หน้าตาคล้ายๆอย่างนี้ครับแต่นี้จะเป็นผ้าที่เขาทำขึ้นมานะครับกับหวีนะครับอัพขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะเป็นทองแดงอันนี้ก็เป็น3ก้อนนะครับพร้อมกับหวีคลัชที่มีค่อนข้างแข็งมากขึ้นนะครับนะในการจับม้าลงพื้นนะครับแล้วก็จะมีเป็นซีรีส์ของเขานะครับอัพขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงตัวนี้นะครับก็จะเริ่มเป็นในส่วนของคลัช2แผ่น3แผ่นนะครับนะสีม่วงสดใสน่าใช้มากครับ